เอเชียสายการบินที่ก่อตั้งขึ้นโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมาเลเซียที่ได้ก่อตั้งเมื่อปี2536แต่ว่าตอนนั้นนะคะประสบปัญหาการขาดทุนอย่างหนักหากเราจะพูดถึงแอร์เอเชียเนี่ยแน่นอนค่ะว่าสิ่งแรกที่เรานึกถึงเลยเนี่ยคงจะเป็นสายการบินราคาประหยัดที่มาพร้อมกับสโลแกน everyone can fly ใครๆก็สามารถบินได้เพราะการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงวันนี้นะคะฟองจะพาทุกคนมาบินลัดฟ้าค่ะที่เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชากันค่ะกับสายการบินแอร์เอเชียกับสโลแกนสุดฮิตที่ใครๆเนี่ยเคยได้ยินแน่นอนนั่นก็คือ everyone can fly เพราะว่าใครๆเนี่ยก็สามารถบินได้ค่ะด้วยราคาประหยัดกระเป๋าเริ่มกันที่เช็คอินโหลดกระเป๋ากันก่อนค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็โหลดกระเป๋านะคะซึ่งอยู่ตรงข้างๆเลยค่ะเรียกได้ว่า2อย่างนี้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเท่านั้นค่ะเรื่องจะปรองวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสายการบินแอร์เอเชียให้มากขึ้นค่ะกับ5เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับแอร์เอเชียค่ะสวัสดีค่ะแอร์เอเชียสายการบินที่เกือบล้มแต่กลับมาได้แอร์เอเชียสายการบินที่ก่อตั้งขึ้นโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมาเลเซียที่ได้ก่อตั้งเมื่อปี2536และได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2539แต่ว่าตอนนั้นนะคะประสบปัญหาการขาดทุนอย่างหนักจนเมื่อวันที่2ธันวาคม2544กลุ่มบริษัททุนแอร์ที่บริหารงานโดยนายโทนี่เฟอร์นันเดสได้เข้าซื้อหนี้และในการเข้ามาของกลุ่มบริษัททุนแอร์ครั้งนี้เนี่ยทำให้แอร์เอเชียเนี่ยกลายเป็นสายการบินแห่งชาติลำดับ2ของมาเลเซียและได้กลายเป็นสายการบินโดยสารราคาประหยัดหรือว่า low cost และเป็นสายการบินไร้บัตรโดยสารแห่งแรกของเอเชียกลยุทธ์เดินทางง่ายสบายกระเป๋าเพราะใครๆก็บินได้หากเราจะพูดถึงแอร์เอเชียเนี่ยแน่นอนค่ะว่าสิ่งแรกๆที่เรานึกถึงเลยเนี่ยคงจะเป็นสายการบินราคาประหยัดที่มาพร้อมกับสโลแกน everyone can fly ใครๆก็สามารถบินได้เพราะการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงทุกคนสามารถบินได้ด้วยตั๋วแบบ low cost เพราะว่าผู้โดยสารบางคนเนี่ยต้องการเพียงแค่เดินทางและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและหากใครเนี่ยต้องการบริการเสริมเพิ่มเติมก็สามารถ add on ได้ตามความสมัครใจภายใต้แนวคิด you pay what you want โดยมีบริการเสริมอย่างอาหารระบบเช็คอินฟาสแท็กหรือแม้แต่การซื้อกระเป๋าน้ำหนักเพิ่มเติมตามใจต้องการเลยค่ะแอร์เอเชียประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่หลังโควิดพร้อมกับประกาศว่าต่อไปนี้จะเป็นมากกว่าธุรกิจสายการบินในช่วงโควิดนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธุรกิจสายการบินเนี่ยเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเช่นเดียวกับสายการบินแอร์เอเชียค่ะซึ่งเขานะคะได้มีการปรับตัวปรับแผนธุรกิจครั้งใหญ่ประกาศรีแบรนด์จากแอร์เอเชียกรุ๊ปเบอร์ฮาร์ทเป็น Capital A เบอร์ฮาร์ทเพื่อตอกย้ำภาพแบรนด์เนี่ยให้ชัดเจนขึ้นว่าต่อไปนี้จะเป็นมากกว่าสายการบินโดยคุณโทนี่นะคะได้บอกว่าที่มาของชื่อ Capital A เนี่ยมาจากอะไรที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายมากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นขึ้นจากตัว A นั่นก็คือ Air Asia ซึ่งพัฒนาตัวเองมาเป็นสู่ศูนย์รวมกิจกรรมทุกอย่างภายใต้แบรนด์นี้เปรียบเสมือนกับแคปิตอลอย่างหนึ่งที่รวบรวมกิจการหลายอย่างไว้ในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสายการบินธุรกิจส่งพัสดุคาร์โก้โลจิสติกธุรกิจด้านการเงินอย่าง Big Pay ธุรกิจด้านอาหารบนเครื่องบินธุรกิจภาคพื้นดินและธุรกิจวิศวกรรมอากาศยานทุกคนรู้มั้ยคะว่าไทย Air Asia เนี่ยกำลังก้าวสู่ปีที่21แล้วค่ะจุดกำเนิดของไทยแอร์เอเชียเรื่องนี้นะคะต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนปี2545ค่ะที่ตอนนั้นนะคะสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้บินตรงภายในประเทศไทยเนี่ยมีเพียงแค่สายการบินแห่งชาติเท่านั้นจนกระทั่งเมื่อปี2545เนี่ยรัฐบาลไทยค่ะได้มีการเปิดเสรีการบินในไทยทำให้สายการบินเอกชนเนี่ยสามารถให้บริการบินตรงภายในประเทศได้ซึ่งจุดนี้เองนี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดสายการบินต้นทุนต่ำขึ้นในประเทศไทยสายการบินไทยแอร์เอเชียเนี่ยก่อตั้งขึ้น
ึ้นเมื่อปี2546ได้ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดถือหุ้น 100% โดยบริษัทเอเชียเอวิเอชั่นจำกัดมหาชนและทำธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นโดยบริษัทอื่นที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,285 ล้านบาทและมีผู้ถือหุ้นหลักนั่นก็คือ Air Asia Aviation Group Limited รองลงมานั่นก็คือนายทัศพลที่ถือหุ้นกว่า 17.84% ทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมี Air Asia Cambodia แล้วค่ะซึ่งนี่นะคะนับว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เจ้าของสายการบินเนี่ยเป็นคนกัมพูชาค่ะหลังจากที่กลุ่ม Air Asia Aviation เนี่ยได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Civilai Asia ที่ก่อตั้งสายการบิน Air Asia กัมพูชาสายการบินราคาประหยัดรายใหม่ของประเทศกัมพูชาด้วยงบประมาณการลงทุนมากถึง25ล้านดอลลาร์หรือราวประมาณ900ล้านบาทซึ่งนี่นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของชาวกัมพูชาเลยค่ะที่มีเจ้าของสายการบินเป็นคนกัมพูชาไม่ใช่นายทุนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศสำหรับคนกัมพูชาเนี่ยที่มีรายได้น้อยการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะนับว่าเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมมากเช่นราคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเที่ยวเดียวจากพนมเปญถึงเสียมเรียบเนี่ยมีราคาสูงถึง150ดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ 5,404 บาททำให้ชาวกัมพูชานะคะต้องเดินทางโดยถนนและการเดินทางโดยท้องถนนเนี่ยก็ใช้เวลานานมากการเข้ามาของ Air Asia กัมพูชาเนี่ยก็คือการเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการเดินทางของคนกัมพูชาเนี่ยให้การเดินทางบนอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้